คุณเลือกที่จะเชื่อก่อนใช่หรือคิดว่าใช่ก่อนเชื่อเราอยากจะชวนให้คุณดูก่อนตัดสินใจวิทยาตาสว่างทำไมจ๋าก็แล้วเกินไปบัวลอยจะอยู่ที่ไหนเคยรู้บ้างไหมว่าโหนกเกตกำเนิดบัวลอยโอ้ยระเบิดอะไรแจ๊เฟิร์นเอ้ากล่องเขากล่องเหรอเออหุ้ยนี่จะเป็นระเบิดจริงหรือป่านนี้ก็วอดวายไปหมดแล้วยิ่งได้ข่าวว่าไอ้เครื่องตรวจระเบิด GT200 นะมันยิ่งมีเวิร์กอยู่ด้วยก็ได้ข่าวมาเหมือนกันว่าผลทดสอบเครื่องตรวจระเบิด GT200 ที่สวทช.เมื่อปีก่อนนะสามารถตรวจสอบระเบิดเจอแค่4จาก20ครั้งเองอ่ะพี่ฟีดคิดดูดิตอนที่เขาแกะกล่องออกมาพิสูจน์กันอะรู้ไหมว่าข้างในอะมันไม่มีอะไรเลยวงจรอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้าระบบไฟฟ้าไม่มีแล้วไอ้เสา GT200 มันจะตรวจหาของได้ยังไงคนถามจริงแกนี่แบบว่าชอบหาเรื่องปวดหัวให้ฉันอยู่ตลอดเวลาเลยเราคงจะต้องไปถามกูรูตาสว่างจริงแล้วเครื่องพวกนี้มันก็ไม่มีกลไกอะไรเลยครับมันไม่ได้มีวงจรไฟฟ้าหรืออิเล็กทรอนิกส์ใดๆเลยนะครับมันเป็นแค่ลวดนะครับที่อยู่บนบานพับเท่านั้นเองแล้วก็จะเห็นว่ามันหมุนคล่องแคล่วง่ายมากเลยนะครับลักษณะการทำงานเนี่ยก็ไม่ได้สามารถตรวจหาระเบิดได้จริงๆหรอกแต่ว่าเจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยก็อาจจะมีความรู้ความสามารถอาจจะมองสังเกตได้ว่าตรงไหนมีระเบิดอยู่หรือว่าเขาได้สายข่าวมาก่อนเขาเอาเครื่องนี้แล้วก็ไปชี้ตามจุดต่างๆนั่นแหละครับก็ถ้าเกิดคุณฟรีสคุณเฟิร์นไม่มั่นใจในเรื่องนี้ผมสร้างบ้านหมู่บ้านจำลองไว้มาลองหากันเลยนะครับว่ามียาเสพติดซ่อนในหมู่บ้านนี้ตรงไหนบ้างโดยการใช้เครื่องพวกนี้ครับลองเดินตรงไปครับให้พี่ฟีก่อนถ้าเวลามันมีมันจะยังไงครับมันจะตึ๊ดจะหันชี้ไปครับมันจะหันชี้เหรอครับครับเฮ้ยนี่แน่เลยนี่อันนี้เลยอันนี้ต้องมีแน่เลยถ้ากล่องนั้นนะครับเดี๋ยวเราลองเปิดดูว่ามีไม่มีไม่นี่กล่องนี้เปิดไม่ต้องใช้จมูกเหมือนพี่ฟีดนะเปิดเฮ้ยเจอสารเสพติดด้วยเป็นยังไงโอ้ยเก่งอ่ะลองเปิดทุกกล่องเลยครับว่าเป็นยังไงบ้างครับกล่องสามทักทีอันนี้ไม่ดีไม่ดีอันนี้มีนี่ไม่มีครับจะเห็นว่าในหมู่บ้านจำลองผมมีให้เนี่ยมีบ้านที่มียาเสพติดอยู่ตั้งหลายหลังซึ่งก็เหมือนในสถานการณ์จริงเวลาเราไปหาใช่ไหมครับอาจจะเจอหมู่บ้านนั้นอาจจะมียาเยอะอาจจะมีอาวุธเยอะโอกาสที่จะพุ่งหาเจอก็สูงมากครับแล้วมันหาง่ายขนาดนั้นทำไมตอนที่ตรวจสอบหาระเบิดอ่ะเจอแค่4ครั้งจาก20ครั้งเองอาจารย์แย่ยิ่งกว่าสุ่มอีกนะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันก็อาจจะหาได้มากกว่านี้นะครับไม่ใช่แค่4ครั้งจาก20ครั้งอาจจะหาได้ถึง12ครั้งจาก20ครั้งทีเดียวนะครับเราต้องใช้หลักสถิติมาช่วยกันพิสูจน์ตรงนี้ผมว่าเราไปเล่นเกมกันดีกว่าไปพิสูจน์กันเลยจะมาเล่นเกมหาระเบิดกันครับเหมือนกับว่าเรามีห้องนึงนะครับแล้วมีระเบิดอยู่4มุมนะครับกล่อง A กล่อง B กล่อง C กล่อง D ผมซ่อนระเบิดไว้ก็ให้ทั้ง2คนเนี่ยเป็นฝ่ายหาระเบิด20ครั้งนะครับใส่ตัวหนังสือสุ่มๆไปเลยครับว่า A หรือ B หรือ C หรือ D ในทั้ง20ครั้งครับเริ่มเลยนะอาจารย์เย้เสร็จแล้วโอเคครับเก่งมากครับเก่งมากครับครับมาตรวจกันนะครับโอเคครับคนแรกครับเอเห็นไหมและข้อสุดท้ายครับ20ครับ20 C cat 20 C cat 20ยังไงไม่ถูกเป็น20 C 4 1 2 3 4 5ฉันชนะ3ใน5ทั้งสองคนจะเห็นไหมครับว่าจริงๆทั้งสองคนก็แค่เดาสุ่มขึ้นมาทั้งคู่เลยฉะนั้นคะแนนเนี่ยครับไม่ใช่คะแนนที่มีความสามารถจริงๆของเรานะครับมันเหมือนกับการใช้ที200ที่เป็นแค่การเดาสุ่มจะเห็นว่าเวลาเดาสุ่มเนี่ยเราคิดว่ามันน่าจะออกแค่5จาก20ถ้ามันเดาสุ่ม
แต่จะเห็นไหมว่าบางครั้งเนี่ยเราจะเดาได้ถึง7จาก20แล้วอย่างน้องเฟิร์นเนี่ยได้ตั้ง8จาก20ทีเดียวนะครับหรือบางครั้งการเดาสุ่มอาจจะเหลือน้อยแค่2จาก20ก็ได้การใช้เครื่องมือเครื่องไม้อะไรก็ตามเนี่ยครับต้องทำการทดสอบทางสถิติให้ได้ก่อนว่ามันใช้ได้จริงหรือเปล่าหรือเป็นแค่การเดาสุ่มเท่านั้นครับโอ้โหคราวนี้เราก็รู้แล้วใช่ไหมเฟิร์นคีย์แพ้เนี่ยมันเป็นยังไงเขาบอกว่าสุ่มแค่สุ่มเฉยๆเฟิร์นไม่ได้แพ้เนาะอาจารย์เนาะเอาไหนๆก็รู้เรื่องแล้ววันนี้ก็ต้องขอบคุณอาจารย์มากครับที่ช่วยทำให้พวกเรา2คนเนี่ยตาสว่างค่ะใช่แล้วครับเห็นไหมคะว่าสิ่งที่เห็นเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ต้องพิสูจน์กันว่าสิ่งที่ใช่นั่นคืออะไรก่อนที่จะเชื่อสิ่งนั้นค่ะใช่แล้วครับสติมาปัญญาเกิดถ้าไม่อยากให้สติเตลิดต้องเปิดดูวิทยาตาสว่างเล่นหรือเปล่านี่ไหนบอกว่าชนะไม่มันไม่ถูกเลยล่ะ 5A 5A อาจารย์เดี๋ยวก่อนอาจารย์ทำไมมันไม่มีอ่ะ5อะไร5ไม่จริงไม่จริง4แผ่นที่4มาดิอาจารย์เล่นใหม่อ่ะไม่เอาแผ่นที่4มาก็4อ่ะชั้น5